วัสดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่1มีนา55นะครับ IVL นะครับก็จุดต่ำสุดของบริษัทผ่านพ้นไปนะครับใน Q4 หลังจากประกาศขาดทุนไปนะครับคิดว่า Q1 นี้กลับมาฟื้นตัวเป็นกำไรนะครับการประกาศเข้าซื้อกิจการเป็นไปตามแผนและมีอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้การเติบโตเนี่ยค่อนข้างจะรวดเร็วแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน50.25 บาทนะครับการบินไทยเนี่ยราคาหุ้นปรับได้ขึ้นได้นะครับทั้งที่54เนี่ยมีการน่าจะขาดทุนนะครับจากการบันทึกและค่าใช้จ่ายพิเศษเข้ามาในสถานการณ์ Q1 ปี55เนี่ยก็น่าจะกลับฟื้นฟื้นได้หลังน้ำท่วมทำให้มองข้ามผลประกอบการที่ย่ำแย่นะครับโดยที่มองว่าปี55จะได้ประโยชน์จากการนำขาดทุนปี55มาลดหย่อนภาษีแม้จะมีความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมันจากเหตุกึ่งเครียดของอิหร่านราคาใกล้เต็มราคาพื้นฐานนะครับเทคนิคยังพอไปได้นะครับแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน26.50 บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่27.00 บาทแนวรับอยู่ที่25.50 บาทจุดถอยอยู่ที่24.50 บาทสุภาลัยนะครับก็งบออกมาดีกว่าคาดนะครับคิดว่าเรื่องรายได้เรื่องมาร์จิ้นตามคาดนะครับมีเรื่องค่าใช้จ่ายน้ำท่วมเนี่ยที่เราประเมินค่อนข้างสูงไปนะครับก็เลยออกมาดีกว่าคาดนิดหน่อยนะครับมองต่อไปเนี่ยปีนี้เนี่ยปัญหาของสุภาลัยคือมีแบ็กหลอกเนี่ยแบ็กหลอกของคอนโดเนี่ยมันไปเข้าปีที่แล้วเยอะนะครับปีนี้กับปีหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาบริษัทเนี่ยก็เปิดขายบางโปรเจกต์เนี่ยอย่างเช่นที่ศรีนครินทร์ก็ไม่ตามเป้านะครับแล้วก็มีการขาดช่วงการเปิดโปรเจกต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองรายได้ปีนี้โตน้อยมากนะครับปีหน้าก็โตน้อยนะครับปีนี้เนี่ยโชคดีที่ได้เรื่องภาษีนะครับภาษีที่จ่ายอยู่ปัจจุบัน 30% ปีนี้จะจ่าย 23% ก็มาช่วยนะครับเพราะในเรื่องของธุรกิจหลักเนี่ยจะโตน้อยนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยเข้าใกล้ราคาพื้นฐานมองราคาพื้นฐาน 13.40 บาทแนะนำถือนะครับ TPI Polyne นะครับงบ Q4 ขาดทุนนะครับคิดว่าเป็นเรื่องของ low season แต่ว่าอาจจะมีผลลบจากธุรกิจ LDPE เข้ามาซ้ำเติมนะครับแล้วก็ในไตรมาสนี้มีการตั้งสำรองนะครับซึ่งเป็นหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากการคดีความที่เขามีกับลูกค้านะครับก็เลยทำให้มีการฟ้องร้องกันเนี่ยเขาเลยตั้งสำรอง200 ล้านจากส่วนนี้เนี่ยรวมทั้งโอเปอเรชั่นที่อ่อนแอทำให้กำไร Q4 เนี่ย ออกมาติดลบถึง300 กว่าล้านนะครับเราก็ถ้าประมาณการเดิมเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าขาดทุนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคาพื้นฐานเดิมเนี่ย12 กว่านะครับราคาปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาเราก็มองว่ามันโอเวอร์แวลูแนะนำขายนะครับส่วนของแลนด์เฮาส์นะครับเมื่อวานไปฟังมา Q4 ตามคาดนะครับยอดจอง2เดือนแรกก็ดูโอเคนะครับฟื้นตัวจาก Q4 นะครับแต่ว่า บริษัทเนี่ยก็ยังมองว่าการฟื้นตัวเนี่ยดูแล้วทั้งปีเขาก็ยังมองพีเซลปีนี้โต 15% ยอดรับรู้รายได้โต 8% เรื่องป๊อปฟันนะครับก็จะขาย3ตึกเข้าป๊อปฟันเนี่ยคิดว่าจะขาย IPO กองทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยได้ในเดือนมีนานะครับพอขาย3ตึกนี่คิดว่าจะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนมองว่าจะกำไรเยอะนะครับเท่าที่คำนวณออกมากำไรไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใน3อาคารเนี่ยมันมีโครงการบ้านเช่าอยู่ที่ถนนนราธิวาสนะครับตรงนี้เนี่ยเขาขายเท่าทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้กำไรแค่2ตึกจาก3ตึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรมองไว้แค่400ล้านนะครับอันนี้อาจจะส่งผลต่อการเล่นเก็งกำไรในช่วงผ่านมาให้ลดความลดลงนะครับแต่เราดูเรื่องโอเปอเรชันนี่ยังดีโอเคนะครับถ้าเราปรับประมาณการโดยประเมินราคากำไรจากการขายตึกเข้าไป 3-400 ล้านเนี่ยเราจะทำให้ valuation เราปรับขึ้นมาเรายังแนะนำเก็งกำไรอยู่ในตัวนี้นะครับ Toyota นะครับลงทุนอีก 6,000 ล้านนะครับก็คิดว่า Toyota จะตัดสินใจลงทุน 6,000 ล้านในบริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรมนะครับอยู่ในนิคมอมตะเพื่อขยายกำลังการผลิตนะครับเครื่องยนต์นะครับผลิตเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นการลงทุนขยายกำลังการผลิตเนี่ย
จะส่งผลดีต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในอนาคตนะครับเรายังแนะนำกลุ่มยานยนต์เนี่ยลงทุนมากกว่าปกติโดยแนะนำสมบูรณ์แอดวานซ์ราคาพื้นฐานนะครับ32บาทนะครับซึ่งได้ประโยชน์จากการผลิตของค่ายโตโยต้าโดยตรงนะครับปัจจุบันมียอดขาย1ใน4มาจากค่ายนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้ผลิตชิ้นงานนะครับ Stabilizer Bar นะครับในรุ่น Toyota Corolla ด้วยนะครับมีเดียงบโฆษณาเดือนมกราคมกลับมาฟื้นตัวเร็วนะครับเติบโต 0.07% year on year นะครับฟื้นตัวเร็วสื่อหลักที่กลับมาได้แก่โรงหนังวิทยุนะครับสื่อรองลงมาที่กลับมาศูนย์การค้าอินเทอร์เน็ตนะครับสื่อโทรทัศน์เนี่ยที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 59% เนี่ยปรับลดลงในเดือนมกราที่ 2.9% แต่ถ้าเทียบมันออนมันนะครับเทียบกับธันวาเนี่ย 10% ถือว่ากลับมาเร็วนะครับมองว่าสถานการณ์เนี่ยเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วนะครับทำให้มองว่าการความกังวลอะไรต่างๆเนี่ยที่เรากังวลว่าจะการโฆษณาจะชะลอตัวเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาแล้วเริ่มบริษัทต่างๆเริ่มจะมาใช้สื่อโฆษณามากขึ้นนะครับจึงปรับคำแนะนำกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์นะครับจากเดิมเป็นลงทุนน้อยกว่าปกติเป็นลงทุนปกตินะครับก็เมื่อวานนะคะก็มีตัวที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะคะก็คือน้ำตาลคอนบุรีที่มีประกาศเพิ่มทุนอีก300ล้านบาทนะคะก็ได้สอบถามไปที่บริษัทนะคะว่าประเด็นของการเพิ่มทุนเนี่ยก็คือการเพิ่มทุนครั้งนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนะคะก็คือ general mandate เนี่ยก็คือให้อำนาจแก่คณะกรรมการในการพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยจะต้องไม่เกิน 30% ของทุนชำระแล้วนะคะคือเท่ากับถ้าขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยก็คือประมาณ150ล้านหุ้นนะคะแต่หากขายให้กับประชาชนทั่วไปในวงจำกัดเนี่ยก็คือไม่เกิน 20% ของทุนชำระแล้วนะคะหรือคิดเป็นเท่ากับ100ล้านหุ้นนะคะสำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนื่องจากว่าบริษัทเองเนี่ยก็มีแผนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่นะคะซึ่งจะต้องใช้เงินจำนวนมากนะคะหากจะต้องมีการขอมติผู้เพิ่มทุนนะคะอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะประมาณสัก 4-6 เดือนเนี่ยอาจจะแบบเหมือนกับไม่อันนี้เป็นการขอเพื่อเหมือนกับว่าขออำนาจไปล่วงมอบอำนาจล่วงหน้านะคะเพราะว่าเพื่อความยืดหยุ่นในการเพิ่มทุนได้นะคะการขอมาในส่วนแรกเนี่ยที่คิดว่าจะเริ่มลงทุนได้ที่จะเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของโครงการโรงไฟฟ้านะคะเงินลงทุนเนี่ยก็คือประมาณสัก 1,500 ถึง 2,000 ล้านบาทนะคะตัวกำลังการผลิตของตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ประมาณสัก20เมกะวัตต์นะคะทางฝ่ายมองว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลดีต่อบริษัทมากนะคะในระยะสั้นนะคะเพราะจะเกิดไดลูชันเนี่ยประมาณสัก 20-30% นะคะแต่ในระยะยาวเนี่ยก็มองเป็นปัจจัยบวกนะคะเนื่องจากการเข้าสู่ธุรกิจไฟฟ้าเองเนี่ยก็จะทำให้ตัวรายได้เนี่ยก็มีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะขณะที่ผลประกอบการปี55เนี่ยยังมองว่าค่อนข้างดีนะคะเนื่องจากบริษัทเนี่ยก็มีการขายน้ำตาลล่วงหน้าไปแล้วนะคะในราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบันนะคะขายไปมากกว่า 8-90% แล้วนะคะและยังได้รับประโยชน์จากอัตราภาษีจ่ายที่ลดลงนะคะเนื่องจากบริษัทมีการปรับในรอบของบัญชีนะคะต้องบอกว่าระยะสั้นเนี่ยผลกระทบเนี่ยคงมีเกิดขึ้นต่อราคาหุ้นอยู่แล้วนะคะแต่ระยะยาวเนี่ยทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะคะราคาเหมาะสมก่อนเพิ่มทุนเนี่ยก็คือ14.20 บาทนะคะแล้วก็ TUF ก็มีประกาศเรื่องการเข้าซื้อหุ้นแพ็คฟู้ดนะคะ PPC นะคะราคาสรุปออกมาแล้วนะคะก็คือ51 บาทนะคะเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะใช้ช่วงระยะเวลาการซื้อก็คือวันที่ทำเทนเดอร์นะคะกับผู้ถือหุ้นแพ็คฟู้ดนะคะก็คือวันที่9มีนาถึงวันที่18เมษายนนะคะสำหรับสัดส่วนที่จะเข้าไปลงทุนในครั้งนี้เนี่ยก็คือ 40% นะคะไม่เกิน 40% นะคะก็คงใช้เงินลงทุนสักประมาณสัก400ล้านบาทนะคะในส่วนนี้นะคะก็ทางฝ่ายมองการซื้อครั้งนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ฐานของบริษัททั้งในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบอะไรเนี่ยมีความเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดกุ้งได้นะคะหรือเบอร์สองนะคะก็แนะนำยังคงแนะนำทยอยซื้อสำหรับตัว TUF นะคะมองก็ศักยภาพก็แพ็คฟู้ดก็เริ่มมีผลประกอบการที่ดีขึ้นนะคะราคาเหมาะสมสำหรับ TUF ก็คือ80บาทนะคะแล้วก็ในส่วน C-Fresh เช้านี้ก็มีประกาศเรื่องปันผลออกมานะคะจะจ่ายก็คือ46สตางค์นะคะก็
ต้องบอกว่าผลประกอบการเนี่ยตอนนี้คือตัวงบเนี่ยยังไม่ออกมานะคะแต่ประกาศสรุปออกมาแล้วนะคะกำไรเนี่ย215 ล้านบาทดีกว่าคาดนะคะส่วนอื่นเนี่ยคงจะต้องไปดูว่ารายการมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าในส่วนของปันผลที่จ่าย46 สตางค์เนี่ยยิวก็สักประมาณ 9% ก็ถือว่าน่าสนใจตัวนี้ก็เดิมเราแนะนำซื้อเก็งกำไรอยู่นะคะก็ยังrecommend เหมือนเดิมนะคะตัว BH นะคะก็กำไรต่ำกว่าคาดนะคะในตัว quarter 4นะคะมีเรื่องค่าใช้จ่ายมีรายการพิเศษต่างๆเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะกำไร quarter 4อยู่ที่ 374.19 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นช่วง low season ด้วยนะคะแล้วก็ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่392 ล้านบาททั้งปีเนี่ยกำไรโตขึ้น 26.19% year on year สำหรับปีหน้าเนี่ยปี2555เราก็มองว่าจะมีกำไร 1,718 ล้านบาทนะคะโตขึ้นย้อนเยียนะคะแล้วก็มองราคาพื้นฐานมองราคาพื้นฐานอยู่ที่59 บาทนะคะ BGH นะคะควอเตอร์4ก็กำไรสุทธิออกมา890 ล้านบาทดีกว่าที่คาดอยู่ที่857 ล้านบาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลประกอบการที่ค่อนข้างดีนะคะในตัวของโรงพยาบาลกรุงเทพเองเนี่ยยังมีการเติบโตที่ดีนะคะผลกระทบจากช่วงน้ำท่วมนี้ไม่ได้กระทบกับตัว BGH ในกลุ่มในไม่รวมพยาไทยกับเปาโลนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามีโรงพยาบาลครอบคลุมทั่วประเทศแล้วก็มีการย้ายถิ่นฐานไปในที่ที่ไม่โดนน้ำท่วมก็จะมีทำให้มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการได้มากขึ้นแล้วก็มีการรีเฟอร์คนไข้จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งซึ่งเขามีโรงพยาบาลครอบคลุมทั่วประเทศก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ค่อนข้างมากนะคะในปีทั้งปีก็กำไรสุทธิโตขึ้น 91.11% year on year นะคะอยู่ที่ 4,385 ล้านบาทอันนี้รวมรายการพิเศษด้วยถ้ากัดถ้าหากไม่รวมกำไรจากรายการพิเศษเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น 70.24% year on year นะคะในปีนี้เราก็มองกำไรจะโตขึ้นอีกถึง 21.27% นะคะพื้นฐานมองที่ 86.50 บาทแต่ราคาเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากจึงแนะนำเพียงถือนะคะสำหรับตัว True เนี่ยผลประกอบการก็ยังขาดทุนนะคะเราก็มองว่าในตัวขาดทุนทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 2,694 ล้านบาทนะคะส่วนในควอเตอร์4เนี่ยขาดทุนจากคอร์บิสเนสนี่อยู่ที่ 3,106 ล้านบาทนะคะขาดทุนเพิ่มขึ้นทั้งยอนเยียแล้วก็คิวออนคิวนะคะผลกระทบจากการรวมตัวฮัตชิสันเข้ามาก็คือมีการลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการขยายตัวด้านอัลตร้าไฮสปีดอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะก็เลยทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเราแนะนำเพียงถือราคา3.60 บาทนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ